สปอร์ตนิวส์โครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวไทยแลนด์มาสเตอร์คัพครั้งที่6มาดูไทยแลนด์มาสเตอร์2017ครับในโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวที่สนามฟุตบอลอัลพายจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นการแข่งขันนัดชิงอันดับที่3ระหว่างฮ่องกงเสื้อสีส้มกางเกงสีดำเจอกับเวสต์เจแปนมาในชุดเขียวทั้งชุดครับเริ่มเกมมาเวสต์เจแปนยิงก่อนเลยครับแต่ยังไม่ตรงกรอบครับไม่เข้ากรอบด้วยซ้ำไปหากสาวสองไปไกลครับโยชิโนริหลังจากนั้นครับโอ้ยลูกนี้เกือบจะโดนกระโดดข้ามหัวผู้รักษาประตูแต่ว่ากองหลังของเวสต์เจแปนช่วยกันสกัดไว้ได้ฮ่องกงโยนยาวลูกนี้มาหลุดเดียวแล้วครับ1คน1เดียวเท่านั้นครับหลุดไปแล้วก็ยิงลูกนี้เบาเกินไปแล้วก็ใกล้ตัวผู้รักษาประตูนะครับหลงก๊อกอินได้มีโอกาสอีกครั้งลูกนี้ยิงโอ้ยผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วครับฮ่องกงยังได้ลูกหลุดเดียวมาลูกนี้หลอกจนผู้รักษาประตูนี่หงายท้องหงายไส้เลยครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากชัยมุนคุณครับในนาทีที่13ฮ่องกงขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นหลงก๊อกอินหลุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดูครับจ่ายออกทางด้านซ้ายเดียวๆครับผู้รักษาประตูพยายามจะชิปหลบข้ามหัวแต่ว่าไม่สำเร็จครับเวสต์เจแปนได้ลูกโยนยาวเข้ามาพักด้วยอกแล้วก็ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับโยชิโนริคนเดิมเลยมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ยังทำไม่ได้ครับแต่แล้วฮ่องกงมาได้ประตูที่2ทันทีครับลงโทษในฐานะที่ยิงไม่ได้หลงก๊อกอินครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้เสียบตะข่ายเข้าไปครับเป็น2ประตูต่อ0นี่คือสกอร์ในครึ่งเวลาแรกครับครึ่งเวลาหลังเวสต์เจแปนพยายามจะบุกขึ้นมาครับยิงลูกนี้ไปก็ไม่ตรงกรอบอีกถากเสา2ออกหลังไปอย่างน่าเสียดายเร่งเท่าไหร่ก็เร่งไม่ขึ้นครับฮ่องกงลองบ้างลูกนี้ปัดไปแล้วก็ต้องไล่ตะคุบกันแล้วครับฮ่องกงหลุดเดียวเข้ามาแต่ว่าโอ้โหปืนลั่นโดนผู้รักษาประตูของเวสต์เจแปนเซฟเอาไว้ได้ครับหมดเวลาการแข่งขันคู่นี้ครับผมปรากฏว่าฮ่องกงเอาชนะเวสต์เจแปนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับคว้าอันดับที่3ของรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปในไทยแลนด์มาสเตอร์2017ไปครองครับพามาชมอีก1คู่ครับที่เมนสเตเดียมคู่นี้เป็นการชิงอันดับที่3เหมือนกันแต่ว่าแก่กว่ารุ่นนู้น5ปีนั่นก็คือรุ่นอายุ65ปีขึ้นไปครับสหรัฐอเมริกาเสื้อสีขาวเจอกับเวสต์เจแปนครับแหมเวสต์เจแปนนี่ครองการชิงอันดับที่3จริงๆเริ่มเกมมาเวสต์เจแปนครับมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนอย่างโยจิโอกาวะครับ3ลูกนี้เข้าไปครับเป็นความผิดพลาดของรอยรอดเดลครับผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกาเวสต์เจแปนได้ทีครับลองยิงไกลกันใหญ่เลยทีนี้หลังจากได้ผลมา1ลูกสหรัฐอเมริกาดิเรคแฮริสล็อกลูกนี้ปั่นด้วยซ้ายแต่ว่าไปเข้ามือโคเชครับผู้รักษาประตูของเวสต์เจแปนรับเอาไว้ได้1ประตูต่อ0คือสกอร์ครึ่งเวลาแรกที่ได้ไปตั้งแต่นาทีที่23ครับครึ่งเวลาหลังสหรัฐบุกเดี่ยวแล้วครับโอ้โหโอลิเวล่าครับโยนลูกนี้เข้าไปแต่ว่ามาซารุมากิตะครับมงออกหลังไปอีกครับในทีมสหรัฐนี่มีผู้เล่นสัญชาติสหรัฐเชื้อชาติญี่ปุ่น2คนมีคนนึงก็ยาสุโอนะครับอีกคนนึงมาซารุมากิตะดิเรคแฮริสครับโอ้โหจะปั่นไซก้อยลูกนี้เต็มหลังเท้าไปหน่อยครับออกเสา2ไปอย่างน่าเสียดายหมดเวลาการแข่งขันครับเวสต์เจแปนเอาชนะสหรัฐอเมริกาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับครองอันดับที่3ของรุ่นอายุ65ปีขึ้นไปได้สำเร็จครับ